ั้งแต่ปี22ค่ะข้าวโป๊ะไส้ลูกลอกทอดไส้กรอกที่โครงหมูหมูสันทุกแป้งทอดตับมีหัวใจแล้วก็มีหัวหมูโปะในข้าวจานนึงก็ที่เดียวค่ะในประเทศไทยก็มีหอยจ้อปูจ๋าต้มจืดลูกลอกแบบเท่งค่ะเป็นคนคิดเท่งคือเป็นเจ้าของเดิมครับตอนนี้มาตกถึงรุ่นลูกแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์รุ่นที่3ลองชิมรสชาติอาหารโบราณขายมานานกว่า50กว่าปีแล้วค่ะชื่อร้านอาหารลูกศิษย์เท่งเจ๊ทิพย์ข้าวตกจะอยู่ในที่หัวแหลมอะค่ะตรงที่เขาขายส้มตำกันเยอะๆค่ะแล้วพอดีทางเทศบาลเขาทำห้องน้ำอยู่ข้างหน้าบ้านเราก็เลยย้ายมาตรงนี้ดีกว่าซึ่งเป็นของเราเองถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือตั้งแต่ปี50นะคะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี้ยก็คือประมาณตั้งแต่ปี22ค่ะมันจะน้อยที่สุดแต่ว่าก็ส่วนมากจะเป็นเนี่ยค่ะข้าวโป๊ะต้องจืดไส้ลูกลอกหอยจ้อแล้วก็ปูจ๋าก็คือรีบสมัยก่อนคือมีอะไรก็โปะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้าวแบบผัดกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็จะมามีเครื่องโปะอะไรก็ที่ในร้านที่สามารถที่จะนั่นได้ก็จะมาโปะๆก็จะมีพวกไส้ลูกลอกทอดไส้กรอกที่โครงหมูชุบแป้งทอดหมูสันชุบแป้งทอดตับมีหัวใจแล้วก็มีหัวหมูโปะในข้าวจานหนึ่งก็ที่เดียวค่ะในประเทศไทยนี่ก็คือที่เดียวก็ตัวแปะเท้งค่ะเป็นคนคิดเจ้าของชื่อร้านเดิมอ่ะเขาเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์รุ่นที่3แล้วค่ะคุณพ่อก็เป็นลูกศิษย์อีกทีนึงแล้วตอนนี้คุณพ่อก็เสียไปแล้วแปะเท้งก็เสียไปแล้วแต่คุณพ่อแล้วตอนนี้มาตกถึงรุ่นลูกแล้วครับปูจ๋าหอยจ้อเนี่ยเราจะทำเองปูจ๋าเนี่ยเราจะไม่ใส่แป้งเยอะเราจะใช้เนื้อสัตว์ล้วนๆมีแต่ไข่มีไข่ที่รองให้เขาติดนะคะแล้วก็มีเนื้อปูแล้วก็มีกุ้งหอยจ้อนี่ก็ทำเองเราจะใส่แป้งน้อยที่สุดตามพวกแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แป้งเยอะแต่ของเราจะใช้เนื้อสัตว์เยอะเป็นไส้อ่อนนะคะแล้วก็ยัดใส่ไข่ต้มจืดไส้ลูกกรอกครับอยู่ในนี้นะครับเป็นเครื่องปรุงส่วนผสมก็เลยยัดเข้าไปในไส้แล้วก็ไปเอาไปต้มแต่ต้มต้องไฟอ่อนนะไฟแรงเดี๋ยวแตกไส้แตกส่วนมากจะเป็นพวกข้าราชการมากกว่าค่ะพวกสารพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสารตรงนี้เขาใกล้ๆก็จะมีเหมือนกันพวกอายการพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จานหนึ่ง50บาทถ้าปูจ๋าก็คือชุดละ120คือ10ถ้วยหอยจ้อนี่ก็จะชุดละ80บาทต้มจืดก็คือห้อละ80บาทที่ร้านอาหารลูกศิษย์เท้งเจ๊ทิพย์ข้าวโป๊ะค่ะซอยอู่ทอง34ข้างโรงเรียนประตูชัยซอยเนี่ยจะตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์เกิกฤทธิพันธ์นะคะ3แยกจะไปอ่างทองก็ประมาณ 7:30 ถึง 16:00 เย็นทุกวันค่ะนอกจากไปธุระไหนแล้วก็จะขอปิดก็จะลงในเพจเราจะมีเพจร้านอาหารลูกศิษย์เท้งค่ะเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาลองชิมรสชาติอาหารโบราณขายมานานกว่าประมาณ50กว่าปีแล้วค่ะ